สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเราจะทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือแอดไวเซอร์กันอย่างไรให้มีความสุขนะครับโดยวิธีการในเรื่องของการพัฒนาเอกสารหรือว่าการเขียนเปเปอร์นะครับบ่อยครั้งผู้วิจัยเองนะครับหรือผู้ที่ทำวิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์จะต้องนำเปเปอร์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจนะครับสิ่งที่เรามักจะค้นพบก็คือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องอ่านงานเปเปอร์ของเราหลายรอบแต่ละรอบก็อ่านซ้ำไปซ้ำมานะครับทำให้ตัวผู้เขียนบทความเองเจ้าของเปเปอร์เองนะครับก็รู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายนะครับกับการทำงานนะครับคราวนี้เรามาดูหลักการหรือว่าดูวิธีการนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ทั้งแอดไวเซอร์สามารถที่จะลดงานลงตัวเราเองก็รู้สึกว่าทำงานได้อย่างไม่ซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ไม่วนไปวนมานะครับในเบื้องต้นนะครับสมมติว่านะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเอกสารที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับสมมติเราทำเอกสารมา1ชุดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการพริ้นท์นะครับเอกสารชุดนี้นะครับไปให้แอดไวเซอร์นะครับพริ้นท์ออกไปนะครับซึ่งในการพริ้นท์ตรงนี้ก็จะพริ้นท์ออกไปนะครับหรือจะพิมพ์เป็น PDF นะครับเพื่อให้ Advisor เอาไปตรวจด้วย iPad ตรวจด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตรวจในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะส่งไปให้ Advisor ในการอ่านนะครับ Advisor แน่นอนครับเมื่ออ่านแล้วก็จะมีการวงมีการคอมเมนต์มีการอะไรกลับมาในรูปแบบของกระดาษนะครับก็จะเอกสารของเราก็จะเต็มไปด้วยปากกาแดงนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเราสมมติว่าเราได้รับเอกสารที่มีปากกาแดงกลับมาแล้วนะครับเราก็จะเปิดไฟล์เอกสารนั้นพร้อมกับไฟล์ต้นฉบับที่เราปริ้นให้ Advisor ก่อนหน้านี้นะครับก็คือไฟล์นี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมขอให้แนะนำให้ทำการบันทึกนะครับเป็นบันทึกเป็นนะฮะหรือว่า Save As เป็นเวอร์ชัน1นะฮะเป็นเวอร์ชัน1นะครับเพื่อให้เราไม่งงนะครับเวอร์ชัน1เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ทำการบันทึกตัวนี้นะครับให้กลายเป็นเวอร์ชัน2นะครับก็คือตัวที่เรากำลังจะแก้เนี่ยนะครับตามที่ปากกาแดงที่ Advisor คอมเมนต์มาเราจะเซฟเป็นเวอร์ชัน2นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำเวอร์ชันคอนโทรลในงานเอกสารของเราไปในตัวนะครับอีกข้อสำคัญอีกประการนึงก็คือว่าเราจะได้มีแบ็คอัพไฟล์นะครับไม่ใช่ว่าเรามีอยู่ไฟล์เดียวเวลาที่ไฟล์เสียขึ้นมาปุ๊บก็จะไม่มีแบ็กอัพไฟล์อะไรเลยนะครับโอเคตอนนี้เวอร์ชัน1ก็คือเวอร์ชันที่เราส่งไปให้ Advisor เรียบร้อยแล้วแล้วก็ Advisor ได้ทำการคอมเมนต์มาเรียบร้อยเราก็เซฟไฟล์เป็นเวอร์ชัน2นะครับเมื่อเราเซฟไฟล์เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับให้มาที่แท็บเครื่องมือเป็นรีวิวนะครับก่อนที่จะทำการแก้ไขเอกสารใดๆตามที่ Advisor สั่งให้แก้นะครับให้ทำการเซตแอปอย่างนี้นะครับให้เป็นเวอร์ชัน2อย่างที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อเซฟแอดเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับให้ทำการเปิดตัวแท็กเชนนะครับหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับในแท็กเครื่องมือรีวิวนะครับหรือการตรวจทานนะครับให้เปิดการแท็กเชนนะครับแบบนี้นะครับเปิดให้มันเป็นสีเหลืองไว้นะครับหลังจากนั้นแอดไวเซอร์สั่งให้แก้อะไรนะครับเราก็แก้ตามนะครับยกตัวอย่างนะครับจากภาพที่สมมตินะฮะแอดไวเซอร์สั่งให้เพิ่มว่าจากภาพที่3ขีด1นะครับระบบที่ออกแบบอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือยกตัวอย่างต่อไปจากนี้สมมตินะครับสังเกตนะครับอันไหนที่มีการแก้ไขนะครับจะเป็นสีแดงโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะฮะ Microsoft Word จะทำการบันทึกให้ว่าข้อความตรงนี้มีใครเป็นคนพิมพ์เอาไว้นะครับแล้วก็หน้าบรรทัดนะครับก็จะมีขีดนำหน้าว่าบรรทัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็แก้ไปเรื่อยๆนะครับในภาพที่3ขีด2หรือว่าเราจะแก้นะฮะตรงนี้เราแก้ไปประมวลผลดังต่อไปนี้นะครับสมมติเรายกตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับข้อความอาจจะผิดก็ได้นะครับ อย่างที่นี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับอันนี้เว้นถูกแล้วนะครับหรือถ้ามีการเปลี่ยนนะครับอย่างเช่น
ข้อสอบคำว่าดังต่อไปนี้เปลี่ยนให้เป็นดังนี้นะครับสมมตินะครับเราเปลี่ยนคำว่าดังต่อไปนี้เป็นดังนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น Microsoft Word ก็จะทำการบอกให้เรารู้ว่าข้อความที่ลบออกคืออะไรข้อความที่เติมเข้าไปใหม่คืออะไรนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับมันตามปากกาแดงที่ Advisor ได้ทำการแนะนำมานะครับเราก็จะทำการเราเรียกว่าทำการมาร์คให้นะครับแล้วก็รู้ว่าเราเปลี่ยนข้อความเดิมจากข้อความเดิมเป็นอะไรข้อความใหม่คืออะไรนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยใช้ระบบนี้อาจจะงงในช่วงแรกๆนะครับจริงๆเราสามารถที่จะดูได้นะครับผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับจากตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะโชว์เป็น final ก็คือแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจากคำว่าดังต่อไปนี้หรือว่าเป็นคำว่าดังนี้นะครับหรือว่าจะโชว์เป็น original original ก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นคำว่าดังนี้เห็นไหมครับ original นะครับหรือจะโชว์เป็น final show markup ก็คือให้เป็นสุดท้ายแต่ว่ามี markup ว่าแก้จากอะไรเป็นอะไรนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้ถามว่าระบบนี้ดียังไงนะครับระหว่างเรากับ advisor หรือว่าระหว่าง advisor กับผู้ที่จะเป็นนักเรียนที่มาทำงานวิจัยร่วมนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราทำแบบนี้นะครับเราก็จะส่งกระดาษชุดนี้ไปให้ advisor ดูว่าเราได้ทำการแก้ตามที่ advisor สั่งทุกประการนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือตัวเราเองเราได้ cross check กับ advisor ว่าเราได้ทำตาม advisor สั่งมาทุกประการนะครับประการที่สองก็คือตัว advisor เองนะครับเมื่อได้รับเอกสารแบบนี้ไปก็จะงงในช่วงแรกๆว่าเอ๊ะทำไมมีข้อความอะไรแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจกระบวนการตรงนี้เรียบร้อยนะครับว่าอ๋อมันเป็นมาร์กอัพนะครับมาร์กอัพก็คือว่าลบอะไรออกแก้อะไรเพิ่มอะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้น advisor นะครับไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอ่านใหม่ทั้งหมดนึกภาพไหมครับการส่ง paper จากเด็กนักเรียนมาหา advisor สัก1คนรอบแรกอาจจะเป็นรอบที่จะต้องอ่านใหม่ทั้งหมดแต่รอบต่อไปครับ advisor ไม่จำเป็นต้องอ่านใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็อ่านเฉพาะส่วนที่สำคัญอ่านเฉพาะทั่วที่เราคอมเมนต์ไปว่ามีการแก้ไขหรือไม่นะครับหรือมาดูโครงสร้างดูเนื้อหาโดยรวมดีกว่าแทนที่จะต้องมานั่งอ่านใหม่ทั้งหมดให้เป็นการเสียเวลานะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเวลาจะส่ง advisor เราส่งยังไงนะครับการส่ง advisor อาจจะส่งได้2วิธี1ก็ส่งทั้งที่มีมาร์คอัพแบบนี้อธิบายให้ advisor ฟังว่าบรรทัดที่มีการแก้ไขก็คือเฉพาะบรรทัดที่มีเครื่องหมายขีดนำหน้าของนั่นข้างหน้าบรรทัดนะครับและข้อความเก่าคืออะไรข้อความใหม่คืออะไรนะครับบอกไปแบบนี้หรือถ้าเราต้องการพิมพ์ให้ advisor ดูเป็นแบบเรียกว่าไม่มีมาร์คอัพก็ให้เลือกเป็นแบบนี้ครับเลือกเป็น final นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปนะครับเมื่อเราเข้าเป็นโหมดของ print preview ดูนะครับ print preview นะครับจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นแบบไม่มีมาร์คอัพนั่นเองนะครับอันนี้เรากลับมาตรงนี้นะครับเมื่อเราต้องการพรินท์แบบให้ advisor ดูแบบมีมาร์คอัพนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีขีดให้ถ้า advisor เข้าใจนะครับ advisor ก็จะดูขีดแล้วก็ดูว่าเปลี่ยนข้อความอะไรเป็นอะไรถูกต้องหรือไม่ตามที่สั่งไปหรือไม่ผมมีข้อแนะนำนะครับควรจะเอาเอกสารเก่าไปพร้อมกับชุดนี้ให้ advisor ดูด้วยนะครับการตรวจของท่านจะเร็วขึ้น advisor ก็จะใช้เวลาในการตรวจเอกสารของท่านน้อยลงท่านก็จะได้รับการได้รับเอกสารกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ท่านจะมีเป้าหมายในการทำงานไม่ซ้ำซ้อนได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกัน advisor ก็ทำงานน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับในการส่งให้ advisor ไปนะครับก็จะส่งเป็นแบบนี้โดยการปริ้นนะครับถ้ามีข้อแนะนำก็คือถ้าท่านสามารถพิมพ์สีได้นะครับก็ให้พิมพ์เป็น PDF ไปหรือพิมพ์เป็นสีไปนะครับ advisor ก็จะดูจากตรงนี้ไปนะครับดูจากตรงนี้ไปว่ามีข้อความแก้จากอะไรเป็นอะไรนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีพิมพ์เป็นขาวดำก็ชี้แนะแนวทางให้ advisor หรือว่าผู้ตรวจของเรานิดหนึ่งว่าบรรทัดที่มีขีดนำหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นบรรทัดที่มีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้น advisor ก็จะดูเฉพาะส่วนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นถ้าไม่ได้แก้มาแล้วไป cross check กับงานเก่า advisor ก็จะเช็คเองว่างานเก่าสั่งไปแล้วไม่ได้แก้ตรงไหนบ้างนะครับนี่คือวิธีการนะครับเราก็สั่งปริ้นไปนะครับโอเคนะครับสมมติว่า
เราได้ส่งไปให้ Advisor ดูแล้วแล้วก็ Advisor ได้ทำการตอบกลับมาแล้วนะครับตอบกลับมาแล้วนะครับนี่ก็คือเวอร์ชัน2แล้วก็มีการส่งไปให้ Advisor ดูแล้วก็ Advisor ได้ทำการตอบกลับมาแล้วต่อไปเราจะมาทำเป็นเวอร์ชัน3มันก็ต้องมีวิธีการอีกนิดนึงนะครับในการทำเป็นเวอร์ชัน3นะครับขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเวอร์ชัน2ให้ทำการบันทึกเป็นเวอร์ชัน3ต่อเลยนะครับอย่าเพิ่งไปแก้เวอร์ชัน2นะครับเราให้ตั้งสติใหม่ว่าตอนนี้เรากำลังจะแก้เวอร์ชัน3นะครับก็ให้แก้ให้บันทึกเป็นไฟล์เวอร์ชัน3แล้วก็ถึงเริ่มทำการแก้แต่แน่นอนครับแทร็กเช้งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเคลียร์ออกก่อนนะครับในการเคลียร์ออกมันมีอยู่2วิธีครับก็คือไล่คลิกแก้ทีละอันโดยการ accept หรือ rejectการ accept ก็คือยอมรับว่าให้ลบข้อความนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความใหม่ก็คือถ้า advisor ท่านติ๊กบอกมาว่าข้อความที่คุณแก้เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับเราก็มา accept นะครับก็จะเป็นข้อความนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า advisor บอกว่าข้อความนี้คุณแก้ผิดนะไม่ควรจะใส่เราก็มาทำการ reject เฉพาะตรงนี้นะครับนะครับ reject มันก็จะกลับกลายเป็นเวอร์ชันก่อนที่จะแก้เป็นเวอร์ชัน2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเราจะย้อนไปย้อนมาได้หรือในกรณีที่เราบอกว่าAdvisor บอกว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วเราแก้ไปเยอะมากนะครับเราก็จะใช้วิธีการอย่างนี้ครับก็คือทำการ accept นะครับหรือว่ายอมรับยอมรับการแก้ไขทั้งหมดนะฮะยอมรับการแก้ไขทั้งหมดนะครับหรือยอมรับทั้งหมดเลยนะครับ or accept or change in document เพราะฉะนั้นการยอมรับทั้งหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยแก้ไขมาในเวอร์ชัน2ก็จะถูกเคลียร์ออกหมดนะครับต่อไปเราก็จะพร้อมที่จะแก้ไขตามที่คอมเมนต์มาในเวอร์ชัน3หลังจากเราส่งแอดไวเซอร์เวอร์ชัน2แล้วได้ปากกาแดงกลับมาอีกรอบหนึ่งเราก็จะพร้อมที่จะแก้แล้วครับโดยการเคลียร์เวอร์ชัน2ออกก่อนนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มแก้เฉพาะเวอร์ชัน3อย่างเดียวนะครับก็จะทำแบบนี้ต่อไปนะครับเช่นแอดไวเซอร์คอมเมนต์มาว่าตัวเลขตรงนี้มันไม่เท่ากันนะเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปให้มีขนาดเท่ากันโดยให้เป็นขนาด1ที่ใหญ่เท่ากันนะครับก็จะเป็นของเวอร์ชัน3นะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆพอส่งไปให้ Advisor กลับมาทำเป็นเวอร์ชัน4ก่อนทำเวอร์ชัน4ก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหมดก่อนจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็อธิบายให้ Advisor ของท่านเข้าใจนะครับว่ามันเป็นกลไกแบบนี้นะครับผมรับรองนะครับว่าตัวท่านเองจะได้รับวิธีการหรือว่าการตรวจเอกสารของท่านให้เร็วขึ้นนะครับมีการแก้ไขน้อยลงแล้วก็มีวงรอบการตรวจของ Advisor เนี่ยแต่ละรอบน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับมีข้อแนะนำอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนจะส่งเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันให้ทำสรุปนิดนึงนะครับว่าการตรวจครั้งที่แล้ว Advisor ได้สั่งให้แก้ไขอะไรบ้างสรุปเป็นประเด็นประเด็นประมาณ1หน้า A4 ให้ท่านทราบก่อนที่จะตรวจในครั้งต่อไปจะทำให้การตรวจ paper ของท่านในรอบต่อไปมีความกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็การตรวจของ Advisor จะมีเป้าหมายในการตรวจที่เร็วขึ้นแล้วก็ท่านจะได้รับการตรวจกลับมาที่เร็วขึ้นเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลก็ประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ